หลังจากนั้นปีเตอร์ก็พร้อมสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่โดยสร้างขึ้นตรงบริเวณแม่น้ำเนวาซึ่งไหลลงสู่บอลติกพระองค์ทรงขุดหญ้าด้วยพระองค์เองและอาศัยอยู่ในกระท่อมสูงเพื่อควบคุมสั่งงานต่อชาวนาและนักโทษจำนวนหลายพันคนซึ่งถูกนำตัวมาสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศสถาปนิกผู้วางแผนออกแบบสร้างเมืองนำมาจากฮอลแลนด์การใช้หินทุกแห่งในรัสเซียถูกห้ามพวกขุนนางได้รับคำสั่งให้มาสร้างคฤหาสน์อยู่ตามถนนสายกว้างใหญ่ของตัวเมืองหลวงแห่งใหม่มีคนงาน 200,000 คนเสียชีวิตเพราะหมดแรงและเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะสร้างเมืองแต่พอถึงปี1718กรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นเมืองหลวงที่สวยงามและเป็นเมืองท่าที่ดีที่สุดในยุโรปบอลติกไม่เป็นทะเลสาบของสวีเดนอีกต่อไปและจากเมืองนี้ทำให้รัสเซียมีหน้าต่างมองไปยังตะวันตกปีเตอร์มหาราชทำให้รัสเซียเป็นอำนาจในยุโรปเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของรัสเซียแม้ว่าการปฏิรูปมากมายหลายอย่างของพระองค์จะถูกลืมไปภายหลังเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ปีเตอร์มหาราชมิได้กำจัดเรื่องการมีทาสการเพิ่มความสุขให้กับประชาชนหรือสร้างความยุติธรรมและวัฒนธรรมขึ้นในประเทศชาติเพราะผู้มีความโหดเช่นนั้นจะมีความเข้าใจเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้ได้อย่างไรในเยอรมันทางเหนือตะวันออกประเทศเล็กๆยากจนมีพื้นดินเป็นทรายยาวเหยียดเกือบ100ไมล์และไม่มีชายฝั่งทะเลไม่มีแม้กระทั่งทรัพยากรหรือมีแนวป้องกันตัวเองเติบโตกลายเป็นมหาอำนาจสำคัญของยุโรปในชั่วคืนเดียวอิเล็กทอเรสแห่งแบรเดนเบิร์กมณฑลด้านนอกของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในความปกครองของราชวงศ์โฮเฮนซอลเลอร์จากนูเลมเบิร์กมาตั้งแต่ปี1415กษัตริย์ผู้ปกครองแบรเดนเบิร์กคือผู้หนึ่งของ7อีเวกเตอร์ผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและในยุคปฏิรูปแบรเดนเบิร์กหันมานับถือศาสนาโปรเตสแตนต์รัสเซียตั้งอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกและอยู่แยกจากแบรเดนเบิร์กโดยมีโปเมราเนียและดินแดนบางส่วนของโปแลนด์ขั้นอยู่ในศตวรรษที่13รัสเซียถูกอัศวินติวตันยกทัพเข้ามาพิชิตและบีบให้ชาวสลาฟหันมานับถือศาสนาคริสต์แล้วพวกติวตันคงอยู่เป็นผู้ปกครองรัสเซียต่อไปทุกแห่งรัสเซียสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์แห่งโปแลนด์ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลอร์ผู้หนึ่งคือกันมาสเตอร์ของอัศวินติวตันและเมื่อถึงแก่กรรมในปี1618รัสเซียก็รวมกับแบรเดนเบิร์กและอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โฮเฮนซอลเลอร์องค์เดียวกันแต่ยังคงมีฐานะเป็นดินแดนของโปแลนด์ในระหว่างสงคราม30ปีกองทัพของฝ่ายแคทอลิกและโปรเตสแตนต์ทำให้แบรเดนเบิร์กจมลึกสู่ความยากจนจนกระทั่งจอร์จวิลเลียมหนีไปอยู่ในรัสเซียและสิ้นพระชนม์ที่นั่นในปี1640เฟรดริกวิลเลียมโอรสของพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองต่อไปอีก48ปีพระองค์ทรงเปลี่ยนฐานะของแบรเดนเบิร์กและปรัสเซียให้เจริญรุ่งเรืองโดยทุ่มพลังและสติปัญญามากมายเนื่องจากอยู่ฝ่ายชนะสงครามจึงมีเสียงในการเจรจาสงบศึกดังนั้นจึงได้โปเมราเนียมาครอบครองซึ่งทำให้แบรเดนเบิร์กมีทางลงทะเลบอลติกเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสประหัตประหารขับไล่พวกฮูกานอตออกนอกประเทศเฟรดริกวิลเลียมเชื้อเชิญให้พวกฮูกานอตให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแบรเดนเบิร์กเพื่อให้คนพวกนี้สร้างอุตสาหกรรมนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงต้อนรับพวกยิวพวกแคทอลิกและพวกชาวนาดัตซึ่งเป็นพวกมีความรู้วิธีการทำเกษตรสมัยใหม่ในระหว่างสงครามระหว่างสวีเดนและโปแลนด์เฟรดริกวิลเลียมเสนอความช่วยเหลือโปแลนด์ถ้าหากโปแลนด์จะยกเลิกการอ้างกรรมสิทธิ์ปรัสเซียดังนั้นปรัสเซียจึงรวมอยู่กับแบรเดนเบิร์กอย่างถาวรเรื่อยมาโอรสของเฟรดริกวิลเลียมขยันขยอขอร้องให้องค์จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ให้ตนมีสิทธิใช้คำว่ากษัตริย์นำหน้าชื่อของตนแต่เนื่องจากว่าภายในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดจะใช้คำว่ากษัตริย์นำหน้าชื่อของตนไม่ได้ดังนั้นบุตรของเฟรดริกจึงเดินทางไปยังคอนิสเบิร์กและสวมมงกุฎให้ตนเองเป็นกษัตริย์เฟรดริกที่1แห่งปรัสเซียคำว่าแบรเดนเบิร์กไม่มีการใช้อีกและราชอาณาจักรใหม่ซึ่งมีเมืองหลวงคือนครเบอร์ลินจึงเรียกว่าปรัสเซียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเฟรดริกวิลเลียมที่1กษัตริย์องค์ที่2แห่งปรัสเซียเป็นกษัตริย์ที่จริงจังจนเกือบมีพระสติวิปราชในขณะที่กษัตริย์ทุกพระองค์ในยุโรปพยายามจำลองแบบพระราชวังแวร์ซายของพระเจ้าหลุยส์ที่14แต่เฟรดริกวิลเลียมที่1เก็บเงินทุกๆเพนนีไว้ดำรงพระชนชีพอยู่อย่างผู้ยากจนเงินทองที่ทรงเก็บไว้
ไม่ยอมให้ใช้จ่ายอะไรนอกเหนือจากเพื่อกิจการทหารอย่างเดียวโดยการสร้างกองทัพให้เกรียงไกรเช่นนี้ซึ่งพระองค์เคยใช้กองทัพเพียง2ครั้งเท่านั้นโดยการประหยัดและโดยการควบคุมปกครองประชาชนผู้ซึ่งเชื่อพระองค์และทำงานหนักเฟรดริกวิลเลียมจึงสร้างปรัสเซียให้กลายเป็นรัฐชั้นนำในเยอรมนีเฟรดริกวิลเลียมที่1ทรงเกลียดชังเรื่องของวัฒนธรรมและการศึกษาพระองค์ทรงมุ่งสร้างปรัสเซียให้มีความแข็งแกร่งทางทหารเพียงอย่างเดียวโดยวิธีการที่โหดเหี้ยมซึ่งตรงกันข้ามกับพระโอรสของพระองค์มกุฎราชกุมารเฟรดริกผู้ซึ่งโปรดปรานดนตรีกวีและวรรณคดีแต่เมื่อต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองที่เคร่งครัดและโหดเหี้ยมเช่นนี้ทำให้พระองค์พยายามหลบหนีไปอยู่ในอังกฤษอยู่หลายครั้งในปี1740เมื่อเฟรดริกวิลเลียมสวรรคตชาวปัตซีต่างก็คิดว่ากษัตริย์นักกวีผู้ครองบัลลังก์คนใหม่เฟรดริกที่2จะทรงปกครองรัสเซียด้วยความกรุณาปราณีเป็นยุคใหม่ของปรัสเซียแต่ตรงกันข้ามในไม่นานกษัตริย์นักกวีเฟรดริกที่2กลับทรงใช้ความเข้มงวดกวดขันและกดขี่ประชาชนยิ่งกว่าพระบิดาของพระองค์มากมายนักพระเจ้าชาวที่6ไม่มีโอรสแต่มีบุตรีพระองค์หนึ่งเป็นสตรีที่สวยงามและชาญฉลาดมีพระนามว่ามาเรียเทเรซาโดยเหตุนี้จักรพรรดิชาวจึงชักชวนให้รัฐชั้นนำในยุโรปรวมทั้งปรัสเซียให้ยอมรับมาเนียเทเรซาคือรัชทายาทของบัลลังก์จักรพรรดิแต่จักรพรรดิชาวสวรรคตในปี1740เฟรดริกที่2ส่งกำลังทหารเข้ายึดเซเลเซียแขวนมั่งคั่งที่สุดของจักรวรรดิของพระเจ้าชาวเรื่องนี้นำไปสู่สงครามชิงราชบัลลังก์ออสเตรียซึ่งฝ่ายสนับสนุนปรัสเซียมีฝรั่งเศสสเปนและบาวาเรียฝ่ายต่อต้านประกอบไปด้วยออสเตรียฮอลแลนด์ซาวอยและบริเตนเมื่อสงครามยุติการจัดทำสนธิสัญญาสงบศึกทำให้เฟรดริกยังคงได้เซเลเซียอยู่ในความครอบครองของปรัสเซียต่อไปมาเรียเทเรซาต้องการนำเอาแคว้นเซเลเซียกลับคืนคราวนี้มีฝรั่งเศสศัตรูเก่าของออสเตรียเข้ามาร่วมด้วยทั้งสองประเทศยังได้พันธมิตรสมทบอีก2ประเทศคือสวีเดนและรัสเซียซึ่งขณะนั้นรัสเซียอยู่ในรัชสมัยของซารีนาอลิซาเบธทางฝ่ายรัสเซียมีพันธมิตรอยู่เพียงประเทศเดียวคือเกรซบีเตนในทศนะของบีเตนสงคราม7ปีนั้นโดยพื้นฐานก็คือการต่อสู้กับฝรั่งเศสเพื่อการครอบครองจักรวรรดิโพนทะเลและยังชิงความเป็นใหญ่ทางการค้ากับฝรั่งเศสวิลเลียมฟิตรัฐบุรุษอังกฤษคนแรกมองเห็นว่าประเทศของเขาเป็นประเทศมหาอำนาจจักรวรรดิโพนทะเลจึงสนับสนุนเฟรดริกแห่งปรัสเซียด้วยท้องคำมากกว่าการช่วยเหลือทางทหารทั้งนี้ก็เพราะนโยบายของวิลเลียมฟิตแห่งอังกฤษมีอยู่ว่าจะใช้กำลังของอังกฤษในการรบในแคนาดาเวสต์อินดีสและในอินเดียเท่านั้นภายหลังประสบความสูญเสียมากมายในช่วงต้นๆของสงครามแต่ด้วยการจัดการอย่างเชี่ยวชาญของวิลเลียมฟิตในไม่ช้าอังกฤษก็ได้ใช้ชนะในการรบหลายแห่งในพลวอปยึดเมืองควิเบกในแคนาดานายพลเรือบอสคาเวนทำลายกองเรือของฝรั่งเศสที่บริเวณนอกฝั่งแหลมเคปลากอดนายพลเรือฮอกทำลายล้างกองเรือรบฝรั่งเศสอีกแห่งหนึ่งที่อัลควิเบลอนในขณะเดียวกันในอินเดียชัยชนะของโรเบิร์ตไคลที่เพรสเซทำให้อังกฤษได้แคว้นเบงกอลซึ่งเป็นมณฑลกว้างใหญ่ไพศาลในอนุทวีปอินเดียมาอยู่ในความครอบครองของบริษัทอีสต์อินดีสในขณะเดียวกันในยุโรปเฟรดริกมหาราชแห่งปรัสเซียทำสงครามอย่างหมดหวังและโดดเดี่ยวกับศัตรูซึ่งมีจำนวนมากกว่ามากมายและเป็นศัตรูที่เป็นกองทัพของประเทศมหาอำนาจ3ประเทศเฟรดริกปราชัยในการลบหลายแห่งแต่ก็สามารถแก้ไขกองทัพที่แตกสลายของพระองค์ให้กลับคืนกำลังได้และประสบชัยชนะอีกเมื่อเวลาผ่านไปเฟรดริกเรียกร้องให้ทหารของพระองค์พยายามต่อสู้ให้มากขึ้นแต่ศัตรูกำลังรวมตัวกันอย่างหนักจนกระทั่งในปี1762กองทัพของพระองค์ก็แตกสลายปรัสเซียกำลังพ่ายแพ้ต่ออังกฤษพันธมิตรของปรัสเซียก็ถอนตัวออกไปขณะนั้นในอังกฤษพระเจ้าจอร์จที่3กษัตริย์หนุ่มของอังกฤษต้องการหยุดสงครามนองเลือดและราคาแพงในครั้งนี้เฟรดริกแห่งปรัสเซียหลอดพ้นความวิบัติมาได้เพราะอลิซาเบธแห่งรัสเซียสวรรคตเพราะปีเตอร์ที่3ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อเคารพนับถือวีรกรรมของกษัตริย์ปรัสเซียจึงมีคำสั่งให้กองทัพรัสเซียถอนตัวออกจากสนามรบเรื่องนี้ทำให้เฟรดริกสามารถเจรจากับศัตรูอื่นๆถึงก็ใกล้หมดกำลังเช่นกันจากการเจรจายุติสงครามโดยสนธิสัญญาแห่งปารีสปี1763ปรัสเซีย
องค์ได้เซเลเซียไว้ในครอบครองต่อไปแต่เฟเดริกไม่เคยยกโทษให้อังกฤษที่ปล่อยให้พระองค์ทำการสู้รบอยู่ตามลำพังท่ามกลางกองทัพมหึมาของศัตรูข้าพเจ้าเคยทำสงครามต่อสู้มา23ปีพระองค์กล่าวโดยลืมไปว่าเพราะความละโมบอยากได้แคว้นเซเลเซียมาเป็นของปัตเซียที่เป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนต่อประชาชนข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตฟื้นฟูประเทศชาติของข้าพเจ้าเฟเดริกแถลงเพิ่มเติมหลังจากนั้นพระองค์ก็สั่งให้ทุกคนลงมือทำงานหนักเท่าที่จะทำได้ในไม่ช้าเฟเดริกก็ทำให้ปรัสเซียกลับฟื้นคืนชีพส่งให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษต่อบริเวณที่รับความเสียหายจากภัยสงครามสร้างหมู่บ้านแห่งใหม่สร้างถนนและคลองมากมายสนับสนุนให้ชาวต่างประเทศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและเริ่มสร้างธนาคารโรงเรียนและอุตสาหกรรมใหม่ๆในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีเฟเดริกได้ทำให้ปรัสเซียมีความเข้มแข็งเหมือนอย่างเดิมซึ่งพร้อมที่จะไปขโมยดินแดนอีกแห่งหนึ่งมาเป็นของปรัสเซียต่อไปแคทเธอรีนมหาราชินีแห่งรัสเซียไม่ใช่ชาวรัสเซียแต่เป็นเจ้าหญิงเยอรมันเมื่อชันษา17ปีทรงอภิเษกกับนัดดาของปีเตอร์มหาราชคือพระเจ้าซาปีเตอร์ที่3ซึ่งเป็นผู้ช่วยให้เฟเดริกแห่งปัตเซียรอดพ้นภัยพิบัติในสงครามเมื่อปี1762โดยออกคำสั่งให้กองทัพรัสเซียถอนตัวออกจากการรบตามที่กล่าวมาพระนางแคทเธอรีนศึกษาภาษารัสเซียเข้าโบสถ์ออร์โธดอกซ์และวางอุบายฆาตกรรมพระสวามีของพระองค์เองเพื่อปกครองรัสเซียแต่เพียงผู้เดียวนาน34ปีการที่พระนางแคทเธอรีนได้พระนามว่ามหาราชินีไม่ใช่เพราะเป็นผู้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับประชาชนชาวรัสเซียแต่เป็นพระนางแคทเธอรีนและแสวงหาดินแดนใหม่มาเพิ่มเติมให้กับจักรวรรดิรัสเซียในการทำสงครามต่อสู้กับพวกเติร์กนายพลซูวารอฟของแคทเธอรีนรบชนะและได้ดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลทอดตัวไปถึงทะเลดำรวมทั้งไครเมียและคอเคซัสเป็นของรัสเซียหลังจากนั้นแคทเธอรีนก็ขยายจักรวรรดิรัสเซียไปทางทิศตะวันตกโดยการเอาดินแดนของโปแลนด์มาแบ่งกับเฟเดริกมหาราชแห่งปรัสเซียกับพระนางมาเรียเทเรซาแห่งออสเตรียในการทำสงครามแบ่งดินแดนโปแลนด์ครั้งแรกปี1772โปแลนด์ต้องสูญเสียดินแดน1ใน3ของตนไปและกลายเป็นมณฑลหนึ่งของรัสเซียส่วนแบ่งของเฟเดริกที่ได้มาทำให้พระองค์สามารถรวมเบเดนเบิร์กปรัสเซียเข้ากับปรัสเซียตะวันออกเป็นประเทศเดียวกันในขณะเดียวกันเทเรซาแห่งออสเตรียได้การิเซียแม้ว่าพระนางจะเกลียดชังเฟเดริกเพราะเคยขโมยแคว้นเซลิเซียไปแต่มาเรียเทเรซาก็เอาส่วนแบ่งเอาแคว้นการิเซียของโปแลนด์มาครอบครองสงครามแบ่งดินแดนโปแลนด์ครั้งที่2เกิดในปี1793เมื่อกองทัพรัสเซียบุกโปแลนด์แล้วเอาดินแดนของโปแลนด์มาแบ่งกับปรัสเซียภายใต้การนำของวีรบุรุษโปแลนด์นายคอสิอุสโกชาวโปแลนด์ลุกขึ้นจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับศัตรูผู้เข้ามาขโมยดินแดนของตนไปแต่ภายหลังทำการต่อสู้อย่างกล้าหาญในช่วงต้นๆแล้วในที่สุดก็ถูกพวกบุกรุกปราบจนหมดสิ้นในปี1795เมื่อดินแดนชิ้นสุดท้ายของโปแลนด์ถูกรัสเซียปรัสเซียและออสเตรียเอาไปครอบครองจนหมดสิ้นก็ไม่มีประเทศโปแลนด์แต่ชาติภาษาศาสนาและวัฒนธรรมของโปแลนด์ยังคงมีต่อมาอย่างทรนง